ติกะมูลกวาล38เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้39เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้40เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเวทนาขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้41เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีเวทนาขันธ์ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเวทนาขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มีเวทนาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหักตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มีเวทนาขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มี
ที่เป็นชั้นประณีตก็มีเวทนาขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีเวทนาขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีเวทนาขันธ์ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีเวทนาขันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีเวทนาขันธ์ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้42เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีเวทนาขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเวทนาขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้ติกะมูลกวาลจบอุพโตวัตตกวาล43เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้44เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้45เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีท
ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้46เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้47เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้48เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้49เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้50เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้51เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้52เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหัคคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้53เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีท
ที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้54เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้55เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้56เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้57เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้58เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้59เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้60เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้61เวทนาขันธ์หมวดละ1ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละ2ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ3ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้อุปโตวัฏฐกวาลจบพหุวิทวาลเวทนาขันธ์หมวดละ7ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มี
ที่เป็นอัพยากฤตก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ7มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละ7อีกหมวดหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละ7มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละ24ได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นกุศล1ที่เป็นอกุศล1ที่เป็นอัพยากฤต1จึงมีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นกุศล1ที่เป็นอกุศล1ที่เป็นอัพยากฤต1จึงมีเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันธ์หมวดละ24มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละ24อีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นวิบากหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งจึงมีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นวิบากหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งจึงมีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันธ์หมวดละ24มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละ30ได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์หนึ่งจึงมีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์หนึ่งจึงมีเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละมากอย่างได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตหนึ่งที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์หนึ่งจึงมีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย
พราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตหนึ่งที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์หนึ่งจึงมีเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละมากอย่างอีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันที่เป็นวิบากหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งจึงมีเวทนาขันที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นวิบากหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งจึงมีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าเวทนาขันพหุวิทวานจบ